สวัสดีครับอุ่มกล้องจากโอเคสตอรี่ครับค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะอุ่มกับกล้องก็ออกมานอกสถานที่นะคะวันนี้ชุดอุ่มก็จะดูลุคแปลกๆนิดนึงพอดีว่าวันนี้อุ่มมีถ่ายงานนะคะอุ่มก็จำเป็นจะต้องให้พี่กล้องเนี่ยเป็นคนถ่ายรูปให้อุ่มก็เลยมาทำคอนเทนต์เลยแล้วกันว่าถ่ายรูปยังไงให้แฟนเราสวยขึ้นหรือว่าดูดีขึ้นแล้วถูกใจแฟนนะจะเป็นยังไงกันบ้างก็ไปติดตามกันได้เลยค่ะครับส่วนใหญ่ผู้ชายมักจะสูงกว่าผู้หญิงใช่ไหมคะแล้วก็มักจะเผลอถ่ายรูปให้เราเป็นมุมกดแบบนี้เราจะดูเตี้ยแล้วก็ขาสั้นมากลองลดระดับกล้องลงมาระดับสายตาของแฟนเราดูก็จะโอเคขึ้นแล้วค่ะแต่ถ้าอยากให้เราดูสูงขึ้นลองลดระดับกล้องแล้วก็งัดเลนส์ขึ้นอีกนิดแล้วขยับคอมโพสิชันให้ขาเราอยู่ใกล้ๆขอบของภาพและเหลือที่ข้างบนหัวเยอะๆหน่อยแค่นี้เราก็จะดูสูงขึ้นแล้วล่ะค่ะถ่ายให้สูงแล้วก็ต้องถ่ายให้พร้อมด้วยนะคะลองให้แฟนเราบิดตัวหรือหันเข้าหากล้องประมาณ45องศาดูคือไม่หันตัวหากล้องตรงๆเพราะจะดูตัวใหญ่ใครที่กังวลว่าจะเห็นพุงก็หลีกเลี่ยงการหันข้างเพราะว่าจะเห็นพุงชัดขึ้นแต่บางคนก็หันข้างแล้วผอมก็มีอันนี้ต้องลองถ่ายดูเพราะแต่ละคนความกังวลอาจจะไม่เหมือนกันมากน้อยแตกต่างกันไปหรือตรงไหนที่แฟนเรากังวลก็ให้ลองหาอะไรมาบังเช่นต้นไม้กระเป๋าหรือตัดส่วนนั้นออกไปเลย ถ้าเป็นท่านั่งแบบนี้ก็แค่เอาอะไรมาวางบางส่วนที่กังวลแค่นี้เองอันนี้อุ้มตั้งกล้องถ่ายรูปคู่เองนะคะอุ้มจะใช้แหวนรีโมทกดชัตเตอร์เพื่อความเนียนแล้วก็จะใช้พลิกกล้องนี่แหละค่ะบังให้เราดูผอมผอมสะใจไปเลยค่ะถ่ายให้ดูชวนฝันหน้าชัดหลังเบลอหรือถ่ายให้ดูมีมิตินั่นเองถ้ากล้องที่ถ่ายปรับค่า F หรือรูรับแสงได้ให้ปรับเป็นกว้างที่สุดหรือตัวเลขน้อยที่สุดหรือใช้โหมด Portrait ถ่ายพยายามหาแบ็คกราวด์ที่โล่งๆดูลึกไกลออกไปแบบนี้จะถ่ายหน้าชัดหลังเบลอได้ง่ายกว่าที่แบบยืนติดพื้นหลังแบบนี้ลองเทียบดูนะคะระหว่างปรับ F ให้แคบกับกว้างพื้นหลังเบลอต่างกันมากเลยค่ะถ้าไม่อยากให้แบ็คกราวด์เบลอก็ให้ฟอร์กราวด์เบลอแทนก็ได้ค่ะลองเอาเลนส์ไปใกล้กับวัตถุอื่นอะไรก็ได้ที่อยู่ด้านหน้าของแฟนเราส่วนที่ใกล้เลนจะเอาโฟกัสหรือเบลอนั่นเองแต่อย่าลืมโฟกัสแฟนเราก่อนกดชัตเตอร์นะคะหรือจะให้มีมิติสุดๆคือเบลอทั้งแบ็คกราวด์แล้วก็ฟอร์กราวด์เลยก็ได้แต่อย่าให้แฟนเราเบลอก็พอค่ะ ถ่ายเราบ้างเราก็อยากมีรูปเผลอๆเหมือนกันแต่ไม่ต้องเผลอจริงนะคือขอเผลอแบบสวยๆไม่เอาแบบอ้าปากตาเหลือกแค่ขี้มูกอยู่แบบนี้ไม่เอานะคะถึงแม้คุณจะคิดว่ามันตลกดีธรรมชาติก็ตามถ่ายมาเยอะๆค่ะอย่าถ่ายแชะเดียวแล้วจบเพราะมันจะไม่จบค่ะคือควรมีช้อยให้เราหน่อยไหมคะอย่ามั่นใจว่ารูปที่คุณถ่ายมันจะสวยแล้วแฟนคุณอาจจะยังไม่ชอบเหมือนคุณก็ได้อุ้มว่าข้อนี้สำคัญสุดเลยสื่อสารกับเราหน่อยค่ะช่วยบอกเราหน่อยว่าในกล้องเราเป็นยังไงเราโอเคไหมเพราะเราไม่เห็นบอกเราหน่อยว่าผมยุ่งหมวกเบี้ยวมีอะไรติดฟันหรือว่าดูอ้วนเราจะได้แก้ไขหรือถ้าไม่แน่ใจลองถ่ายแล้วให้เราดูก่อนก็ได้ว่ามุมนี้เราชอบไหมดีกว่าถ่ายไปเป็น10แล้วต้องมาถ่ายใหม่อยู่ดีขอแถมอีกข้อนึงเป็นข้อสุดท้ายอย่าบ่นถ้าเราถ่ายรูปนานขอเธอนะคะคุณจะเป็นแฟนที่น่ารักมากๆเลยอ
มารีแคปกันนะคะถ่ายให้สูงถ่ายให้พร้อมถ่ายให้มีมิติแอบถ่ายตอนแฟนเผลอบ้างถ่ายหลายๆรูปแล้วก็สื่อสารกันหน่อยอย่าบ่นค่ะก็เสร็จไปเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับการถ่ายงานวันนี้เป็นไงบ้างคะพี่ก้องโอเคครับก็ได้เข้าใจในมุมมองของการถ่ายรูปนะครับได้มากขึ้นคุณภรรยาสอนผมเยอะมากเลยเมื่อสักครู่นี้นะครับดีบ้างไม่ดีบ้างอะไรก็เดี๋ยวลองไปดูข้างหน้านะครับใช่ก็หวังว่าจะทำให้หลายๆคนเนี่ยถ่ายรูปสนุกขึ้นแล้วก็ถ่ายรูปให้แฟนถูกใจมากขึ้นนะคะโอเคครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ